พระในบ้านคือพ่อแม่ความเป็นพระในบ้านของพ่อแม่นั้นจะมีสักกี่คนกันที่รู้เพราะเรามักจะมุ่งหากันแต่พระนอกบ้านพระที่ไม่มีลมหายใจแม้จะต้องซื้อหาด้วยราคาแพงแม้จะต้องลงทุนลงแรงมากมายกว่าจะได้มาและมักจะเฝ้าปลนเปลอหรือบูชาแต่พระนอกบ้านเช่นนั้นเท่านั้นแต่พระในบ้านซึ่งมีลมหายใจอยู่หรือใกล้ชิดอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเรากลับมองข้ามไปเสียเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่วัยไหนฐานะอย่างไรย่อมเป็นคนเหมือนกันได้ทุกที่เหมือนกันในข้อที่ไม่รู้จักว่าพระในบ้านคือใครมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่ามีคนนายคนหนึ่งเป็นคนใจบุญพอสมควรทีเดียวดูได้จากการที่ตักบาตรทุกเช้าและหลังจากนั้นก็ถือสำรับกับข้าวที่บรรจงจัดอย่างประณีตนำไปวัดแห่งหนึ่งทางฝั่งพระนครเพื่อถวายท่านเจ้าคุณสมเด็จผู้เป็นเจ้าอาวาสเพราะมีความเคารพนับถือในจริยวัตรของท่านและชอบฟังท่านคุยหรือว่าเล่าเรื่องอะไรต่อมิอะไรให้ฟังเรียกว่ามีเวลาว่างหลังจากตักบาตรตอนเช้าแล้วคุณนายคนนั้นจะต้องมาวัดให้ได้ทุกวันอาหารที่จัดมาก็ประณีตทุกอย่างเพื่อให้สมกับนำมาถวายสมเด็จอยู่คุยกับท่านพอสมควรแล้วก็กราบลากลับทำอยู่เช่นนี้เป็นประจำวันหนึ่งหลังจากคุณนายกลับแล้วพระหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฏิของสมเด็จเข้าไปกราบเรียนถวายว่าคุณนายคนนี้ใจบุญสุนทานจริงแต่เคยได้ยินว่าเป็นคนใจแคบมีแม่อยู่คนเดียวปล่อยให้อดๆอยากไม่ค่อยเอาใจใส่ปล่อยให้อยู่ห้องแคบๆหลังบ้านส่วนตัวเองพร้อมลูกๆอยู่บนตึกที่ใหญ่สะดวกสบายทุกอย่างเขาว่าตอนอยู่บ้านนั้นพูดจากับแม่ฟังไม่ค่อยได้เลยผิดกับที่มาพูดอยู่ที่วัดจากหน้ามือเป็นหลังมือแม่จะเดินออกมาหน้าบ้านบ้างก็ไม่ได้กลัวเขาจะเห็นว่ายังมีแม่แก่อยู่ในบ้านอายเขาคนเขามาเล่าให้ฟังหลายรายแล้วจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบได้ฝ่ายสมเด็จท่านได้ฟังพระว่าก็ไม่รู้จะพูดอะไรนิ่งฟังเฉยอยู่ต่อมาอีกหลายวันท่านไปกิจนิมนต์นอกวัดและบังเอิญขากลับต้องผ่านบ้านคุณนายด้วยจึงแวะบ้านคุณนายก่อนคุณนายดีใจมากที่สมเด็จมาถึงบ้านเพราะไม่เคยมีพระมาที่บ้านเลยแม้ในยามปกตินอกจากเวลาทำบุญเท่านั้นจึงถือว่าเป็นนิมิตมงคลอย่างสูงสุดที่พระขั้นสมเด็จมาเหยียบบ้านจึงเรียกลูกหลานเข้ามากราบไหว้ท่านเป็นการใหญ่ให้อวยพรอวยชัยให้ลูกหลานและชวนท่านคุยเรื่องต่างๆมากมายสมเด็จท่านก็คุยบ้างถามสุขทุกข์บ้างตามธรรมเนียมตอนหนึ่งสมเด็จถามถึงคุณนายว่าพระในบ้านของคุณนายมีบ้างไหมคุณนายได้ยินเข้าก็รีบตอบว่าพระในบ้านของตัวมีมากมายเป็นพระเก่าๆทั้งนั้นสมัยสุโขทัยก็มีสมัยเชียงแสนก็มีพร้อมกับอวดใหญ่และชวนสมเด็จขึ้นไปดูห้องพระข้างบนสมเด็จท่านทราบว่าคุณนายยังไม่เข้าใจจึงถามขึ้นอีกว่าได้ทราบว่าคุณนายมีแม่อีกคนหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนคุณนายได้ยินเข้าถึงกับเสียวแปรบเข้าไปในหัวใจไม่นึกว่าจะถูกจู่โจมด้วยคำถามชนิดฟ้าแลบอย่างนี้จากสมเด็จจะตอบไปตามตรงแม่อยู่หลังบ้านก็กลัวสมเด็จจะเดินไปดูและจะเห็นภาพความเป็นอยู่ของแม่แล้วท่านจะว่าเอาได้ก็เลยอึกอักตอบส่งๆไปว่าตอนนี้แม่ไม่อยู่ออกไปเยี่ยมญาติคงอีกนานกว่าจะกลับแน่คอยกันท่าไว้เสร็จกลัวสมเด็จจะนั่งคอยพบสมเด็จท่านก็ไม่ต่อความอีกเพราะว่าเริ่มจะรู้อะไรเป็นอะไรแล้วพอสมควรแก่เวลาท่านก็ลากลับหลังจากนั้นก็พบกับคุณนายอีกเป็นประจำเหมือนเคยจนวันหนึ่งท่านเห็นคุณนายยิ้มแย้มแจ่มใสดีพูดคุยรื่นเริงเรื่องการทำบุญสุนทานและยังมีเวลาอีกพอสมควรจะถึงเวลาเพลท่านจึงถามขึ้นว่าพระในบ้านของโยมโยมดูแลเรียบร้อยดีแล้วหรือคุณนายก็ตอบอย่างยิ้มย่องด้วยความเข้าใจผิดเช่นเคยว่าเจ้าค่ะอีฉันจัดถวายท่านเรียบร้อยทุกวันแล้วค่ะ
ก่อนจัดมาถวายท่านเนี่ยอีฉันก็จัดถวายในห้องพระก่อนจุดธูปเทียนบูชาท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำมาถวายท่านทีหลังท่านไม่ต้องห่วงหรอกอีฉันทราบดีว่าอะไรเป็นอะไรอวดสรรพคุณของตัวไปโน่นเลยอาตมาไม่ได้หมายถึงพระพุทธรูปนะโยมพระในบ้านที่อาตมาหมายถึงนี้พระมีลมหายใจคือแม่ผู้มีพระคุณของโยมน่ะถึงตอนนี้คุณนายเลยนิ่งเป็นรูปปั้นไปโดยอัตโนมัติส่วนสมเด็จท่านก็พูดต่อไปเรื่อยๆคนเรานะมีพระอยู่ในบ้านทุกคนพระมีลมหายใจนะบางคนมีพ่อบางคนมีแม่บางคนโชคดีที่เหลือทั้งพ่อทั้งแม่ในบ้านนับเป็นบุญมหาศาลใครเหลือเท่าไรก็ควรที่จะเอาตาดูหูใส่ท่านบ้างไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ปล่อยให้ท่านอดๆอยากๆเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็ดูแลท่านบ้างท่านแก่แล้วท่านกินท่านใช้จะหมดเปลืองไปสักเท่าไรเชียวใช่ไหมโยมข้าใช่จำใจเงยหน้ามองสมเด็จแล้วตอบโยมก็เหมือนกันนะสมเด็จพูดตรงๆเพราะท่านทราบว่าบางคนเรานั้นต้องว่าต้องสอนตรงๆจึงจะรู้สึกทราบว่ามีแม่อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่โยมไม่ค่อยสนใจในความเป็นอยู่ของท่านเท่าไรนักปล่อยให้อยู่ในห้องแคบๆอับทึบแทบไม่มีอากาศหายใจอยู่หลังบ้านทั้งที่ท่านเป็นเจ้าของบ้านที่ดินทั้งหมดที่โยมอยู่โยมอยู่อย่างสบายแต่ปล่อยให้ท่านอดๆอยากๆไม่สงสารท่านบ้างหรือตอนนี้คุณนายนิ่งเงียบจริงๆตอบไม่ได้เพราะก้อนสะอื้นกำลังแล่นขึ้นมาจุกคอโยมจัดอาหารถวายพระในห้องพระได้ทุกวันแต่พระในบ้านอีกองค์หนึ่งคือแม่โยมไม่เคยจัดหาให้และตอนที่หามาให้อาตมาเนี่ยอาตมาสังเกตดูโยมจัดหามาอย่างดีทีเดียวทำก็ประณีตบรรจงเมื่อก่อนอาตมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ฉันของโยมไปตามปกติแต่ตอนนี้บอกตรงๆว่ามันกลืนไม่ค่อยลงหลายวันแล้วเพราะอาตมารู้ว่าอาตมานี่เป็นพระในวัดไม่ควรจะเอาเปรียบพระในบ้านของโยมเกินไปก็เลยกลืนไม่ลงอาตมาน่ะอย่างไรก็ได้พระเราจะเลือกฉันแต่ที่ดีๆไม่ได้โยมลองคิดดูท่านเว้นระยะนิดนึงและพูดต่ออาตมาคิดมาหลายวันแล้วว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีสุดท้ายตกลงใจว่าพูดเพราะเห็นใจแม่ของโยมสงสารโยมเพราะผลการกระทำของโยมจะตกแก่ตัวโยมต่อไปและลูกหลานของโยมเห็นโยมทำกับแม่เช่นนี้มันก็จะจำเอาไปและทำกับโยมบ้างและทำกันต่อๆไปไม่สิ้นสุดสักทีเพราะเห็นว่าแม่ทำได้ยายทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันอาตมาพูดแล้วโยมจะโกรธเคืองอาตมาก็ตามใจเถอะอาตมาพูดด้วยความหวังดีต่อโยมโยมลองคิดดูให้ดีก็แล้วกันน้ำตาเจ้ากรรมมันพังออกจากทำนบตาของคุณนายเมื่อไรไม่ทราบความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล่นเข้าจับหัวใจตามวิสัยของคนผิดที่กลับตัวกลับใจได้ในทันเวลาสะอื้นพลางกราบสมเด็จโดยไม่กล่าวคำอำลาสักน้อยหนึ่งจะโกรธสมเด็จที่พูดจี้ใจดำหรือไม่ก็ไม่ทราบได้หลังจากนั้นสมเด็จท่านก็ได้ทราบข่าวมาว่าคุณนายเงียบเหงาไปไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนและจัดการย้ายห้องแม่ให้ไปอยู่ติดกับห้องของตนบนตึกใหญ่ชั้นล่างดูแลท่านอย่างดีไม่ค่อยออกนอกบ้านเช่นแต่ก่อนและกว่าจะเข้าวัดมหาสมเด็จอีกก็ถึงเมื่อเวลาล่วงไปแล้วได้หลายเดือนไม่กล้าเข้ามหาสมเด็จเพราะความละอายใจนั่นเองสาธุนับเป็นบุญของคุณนายคนนั้นที่ได้พบกับพระเช่นสมเด็จองค์นั้นเสียก่อนและเป็นบุญยิ่งนักที่กลับเนื้อกลับใจเสียใหม่เมื่อยังไม่สายเกินไปเวลาที่จะสนองคุณแม่นั้นยังพอมีอยู่บ้างแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ยังดีผิดกับบางคนกว่าจะรู้ว่าพ่อแม่เป็นพระในบ้านผู้ประเสริฐก็สายเสียแล้วคือรู้ก็ต่อเมื่อท่านทั้งสองไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้แล้ว
หรือบางคนแม้จะมีผู้พูดกรอกหูให้ฟังอยู่ทุกวันยังไม่รู้สึกปล่อยให้พระในบ้านของตนลำบากลำบนอยู่เหมือนเดิม